บีดาแมนวันนี้เราจะมารีวิวของเล่นบีดาแมนอย่างที่บอกไปทำอะไรครับเล่นเอาไปเล่นเล่นยังไงครับเล่นยังไงครับเดี๋ยวจะแสดงให้ดูนะกล่องจะเป็นอย่างนี้นะกล่องมีอะไรบ้างกล่องมีจะมีลูกแก้วแล้วจะมีแถมอันนี้หนึ่งอันนะไปจำแสดงวิธีการเล่นนะครับใส่ลูกแก้วนะครับไว้ตรงหัวนะครับมันจะมีช่องนะครับสี่เหลี่ยมนี่แล้วก็วิธีการเล่นมันจะมีสปริงนะครับแล้วก็จับที่แขนมันก็ได้หรือขามันก็ได้นะครับแล้วก็ยิงนี่นะครับมันจะเป็นช่องสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับนี่คือรูปร่างของลูกแก้วนะครับใส่แบบนี้เลยแล้วก็เขย่าให้มันหล่นลงไปหรือว่าจับก็ได้นะครับแล้วก็ยิงมาเนี่ยปึ้งสนุกไหมสนุกครับข้อดีคือมันเท่แล้วก็สนุกด้วยนะคะที่ไม่ชอบคือมันชอบหลุดนะคะหลุดสติ๊กเกอร์นะคะแบบนี้ครับนี่ครับราคาเท่าไหร่ครับ299นะครับแต่แม่ลดให้เป็น20050นะครับซื้อที่บิ๊กซีนะครับให้กี่แต้มดีบีบอกเลยให้กี่กะโหลก5แต้มเลยเต็มเท่าไหร่เต็มร้อยไอ้ไม่นี่คือวิธีข้อห้ามนะครับเด็กอายุ3ขวบไม่ควรเล่นเพราะว่าจะเอามากินนะครับนี่เหมือนรูปนี้เลยนี่เด็กอย่างนี้ห้ามเล่นนะคะอ้าวไปคลิปนี้พอแค่นี้นะครับเดี๋ยวมาจะมารีวิวใหม่นะครับตอนนี้ยังคิดไม่ออกนะสวัสดีครับสวัสดี